ทุกคนวันนี้นะคะแองจี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบภาษาเยอรมัน A2 นะคะซึ่งแองจี้เนี่ยได้ไปสอบเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565ที่สถาบันเกอเซบาดประเทศไทยนะคะเริ่มจากขั้นตอนรายละเอียดตั้งแต่เดินเข้ามาที่ตึกเลยละกันนะคะจริงๆเนี่ยในตอนที่เขาลงเวลาตอนที่เขาส่งเมลมาหาเราอะเขาเขียนไว้ว่าตอน11โมงค่ะเริ่มสอบแต่เขาบอกว่าให้มาถึงก่อนสอบ1ชั่วโมงแล้วเราเนี่ยก็ไปถึงประมาณ10โมงนิดๆพอดีเสร็จแล้วพอเราเดินเข้าช่องตรวจใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราเนี่ยดูชื่อตามบอร์ดที่แปะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นหมายเลขนะคะแบบ1 2 3 4 5แล้วเขาก็จะขอดูบัตรประชาชนกับใบฉีดวัคซีนของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารให้กรอก2แผ่นเกี่ยวกับว่าเรายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เรื่องของการจะส่งใบประกาศนียบัตรนะคะว่าเราจะเลือกมารับเองที่นี่หรือว่าจะให้เขาเนี่ยส่งไปรษณีย์ไปซึ่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเนี่ยพอ10โมงครึ่งเนี่ยทุกคนอยู่ในห้องสอบหมดแล้วค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเริ่มสอบตอน10โมงครึ่งเลยนะคะเริ่มจากพาร์ทแรกเนี่ยเปิดมานะคะในมันจะเป็นสมุดนะคะพาร์ทที่เป็นพาร์ทเลเซนเคิร์นอุนสไคเบิร์นเนี่ยจะอยู่ในเล่มเดียวกันเราต้องเริ่มทำจากเลเซนก่อนแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาให้เวลา30นาทีค่ะพาร์ทแรกเนี่ยเลเซนได้เรื่องเกี่ยวกับให้อ่านพารากราฟหนึ่งเรามาตอบคำถามคำศัพท์ว่าประมาณว่าตอนเด็กเขาเคยเป็นอะไรมาก่อนหมายถึงว่าความฝ่ายฝันเป็นคอมเบรูฟค่ะแบบอาชีพในฝันของเด็กคนนี้แล้วก็เล่าประวัติว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เขาตอนเนี้ยเขาเป็นโมเดลแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังไม่ได้เป็นโมเดลแล้วเขาเก่งด้านไหนบ้างในคำถามในโจทย์เนี่ยเขาก็จะถามประมาณนี้ซึ่งถามว่าช้อยคำตอบที่อยู่ในช้อยกับในพารากราฟเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่ให้คำตอบเรามาตรงๆแน่นอนมันควรจะเป็นแบบซินโนนิมของกันและกันส่วนพาร์ทอ่านพาร์ทต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งกับชีวิตการทำงานของเขาเล่าตั้งแต่ว่าเขาเขียนอีเมลเนี่ยมาหาเพื่อนว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเขาเหมือนเพิ่งจะได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเสร็จยังแบบแพ็คของไม่เสร็จแล้วเขาก็เล่าถึงว่าในบูโรเขาเนี่ยชีวิตเป็นยังไงเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงเชฟเป็นยังไงในโจทย์เนี่ยถามประมาณว่าเขาเนี่ยกำลังตอนที่เขาเขียนจดหมายเนี่ยเขาแพ็คของเสร็จหรือยังเขาเพิ่งติดตั้งอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ถามว่าสิ่งที่บริษัทเนี้ยได้แบบทำด้วยกันแบบซูซามันคืออะไรว่าในชอยเนี่ยมันจะเป็นวันว่ามี business trip หรือว่าเป็นstart วุ่นกังคือทริปเที่ยวรอบเมืองหรือเปล่าซึ่งข้อนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเมนชั่นทั้งสองอย่างเลยทั้งที่ไปว่าจะมีทริปที่เที่ยวต่างประเทศครั้งหนึ่งแต่ละปีแล้วก็พาไปเที่ยวชมเมืองด้วยอันเนี้ยไม่แน่ใจแล้วเขาก็ถามอีกว่าทำไมคนเขียนผู้เขียนอีเมลเนี่ยถึงได้หยุดเขียนไปหมายถึงว่าทำไมเขาแบบรีบตัดจบก่อนแต่ว่าในพารากราฟสุดท้ายเนี่ยคือข้อเนี่ยมันก็เรียงตามพารากราฟเลยอะเราไม่ต้องแบบนั่งหานั่งเชื่อมกันเองใหม่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเขียนเพื่อไปทำกาแฟต่อหรือว่าจะไปทำขนมเค้กหรือว่าจะไปซื้อของมาทำขนมเค้กอันนี้คือยังอ่านไม่เข้าใจส่วนเลเซนอันถัดไปเนี่ยจะเป็นชั้นของในห้างซึ่งเอาจริงอ่ะมันเหมือนกับในชุดข้อสอบตัวอย่างที่เขาแจกในเว็บไซต์นะคะว่าให้คนต้องการหาของแล้วต้องไปที่ชั้นไหนอันนี้งงมากเพราะว่า
บางอันเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือที่เราเคยเรียนกันมาซึ่งก็แอบยากนิดนึงตรงที่เราต้องมานั่งเดาคำศัพท์อีกทีนึงว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ส่วนพาร์ทสุดท้ายของเลสันเนี่ยอันนี้คือยากมากเลยค่ะเขาให้มาเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมแล้วให้มาจับคู่อันเนี้ยไอเรื่องจับคู่เนี่ยเขาให้มาเป็นเหมือนแนวของการรับสมัครงานว่าแต่ละคนเนี่ยกำลังหางานอยู่ส่วนคอนดิชันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางคนเนี่ยต้องการทำตอนช่วง for mid tasks บางคนอาจจะต้องการทำแค่จันทร์ถึงศุกร์หรือแบบทำแบบต้องการแค่ตอน Arbens เท่านั้นอันนี้คือแบบไม่ได้บอก position จะบอกว่าแบบเรื่องเวลาอันเนี้ยเราหาง่ายมากจากในพาร์ทในช้อยข้อสอบส่วนอันที่ยากเนี่ยประมาณว่ามี2คนนะคะต้องการจะเป็น Keller ซึ่งสองคนเนี้ยเหมือนกับว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะจบ Ausbildung มาแล้วคือเราก็ไม่เข้าใจว่า Ausbildung มันหมายถึงยังไงแล้วเผอิญว่าในช้อยเนี่ยเหลือ text box 2อันที่ยังไม่ได้ตอบซึ่งเป็นเรื่องของ Ausbildung มีคำว่า Ausbildung อยู่ในนั้นทั้งคู่เลยทีนี้เราก็เลยงงว่าถ้ามันเป็น Ausbildung ทั้ง2อันแล้วจะเลือกอันไหนก็คือแปลจากในช้อยไม่ออกนั่นเองอันเนี้ยยากมากแต่ถ้าใครมีความรู้พื้นฐานด้านนี้เนี่ยก็คงจะเข้าใจตัว text box นั้นเป็นอย่างดีเลยนะคะพาร์ทฟังเนี่ยเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็แบบขีดเส้นคีย์เวิร์ดขีดเส้นไม่พอแล้วเราแบบนั่งแปลไปด้วยเลยนั่งแบบนั่งเขียนเป็นประโยคเลยว่ามันหมายถึงอะไรเฮอร์เคิลเนี่ยมีแบบเหมือนตามรายตัวอย่างมีทั้งที่ตอบให้เป็นยานาแล้วก็มีรูปภาพมาให้แล้วก็ให้เราแมทชิ่งซึ่งรูปภาพเนี่ยมันแอบยากนิดนึงตรงที่มีบางอันมีรูปนึงเนี่ยมันพูดถึงว่าจะไปชูวิมเมนหรือเปล่าหรือว่าจะไปที่อัมสเตอร์ดัมคืออันเนี้ยงงมากว่ามันจะไปที่ไหนก็เลยตอนสอบแบบสับสนนิดนึงใช่ส่วนบอกว่าให้แนะนำว่าจะชวนเพื่อนไปอินสคิโนเกนว่าจะไปลงหนังกันแล้วเราเนี่ยต้องแนะนำว่ามีหนังอะไรเข้าทำไมเราแล้วก็ให้เหตุผลว่าวาคุมว่าทำไมเราถึงเลือกหนังเรื่องนี้ที่จะไปดูกับเพื่อนโอเคค่ะส่วนพาร์ท2ของเขียนเนี่ยจะเป็นเรื่องการจัดorganized summer field ให้เราแนะนำคอลีเกิลว่าเราจะไปจัด summer field ที่ไหนเหมือนงานสังสรรค์ของบริษัทประมาณนี้ให้เราแนะนำสถานที่บอกว่าทำไมถึงเลือกไปสถานที่นี้ประมาณว่าสถานที่นี้ดียังไงเราต้องเป็นเชิงแบบให้คำแนะนำโอเคค่ะทุกคนเราเปลี่ยนสถานที่นิดนึงเพราะว่าต้องออกมาข้างนอกแล้วก็เลยกลัวว่าถ้าไม่รีบอัดคลิปไว้เนี่ยเดี๋ยวจะลืมไปซะก่อนส่วนพาร์ทพูดเนี่ยค่ะเป็น3ไทยเหมือนที่เราแบบเตรียมตัวกันมาเนี่ยแหละไทยแรกเนี่ยก็คือง่ายมากเลยเราได้คำศัพท์4คำเนี่ยมีคำว่า want or club and house theater คือคำศัพท์ที่เราได้เอาไว้ถามคู่ตรงข้ามเราซึ่งมันก็คือคำศัพท์ที่เราแบบเรียนมากันในแบบ course book ต่างๆเลยคำศัพท์เนี่ยไม่ได้ยากไปกว่านั้นเลยค่ะใช่แล้วก็พาร์ท2เนี่ยจะยากเราได้คำถามประมาณว่าเราไปแบบไปช้อปปิ้งที่ไหนเขาให้คีย์เวิร์ดมาเนี่ยมีอีพอินเทอร์เน็ตมิดเวมส์ไอซ์เคาน์เซนทรัมแล้วก็อัลโทสพอเราเจออันเนี้ยก็พูดไปแค่แบบอิชเคาฟ์เกนอินไอซ์เคาน์เซนทรัมไอประมาณนี้แต่คือไม่รู้ว่าแบบอัลโทสหรือแบบเราก็บอกว่าแบบไปกับใครอิชเกอร์มิดไมเนอร์บูเดอร์อะไรประมาณนี้ส่วนเพื่อนคู่เราเนี่ยเขาได้เรื่องเกี่ยวกับชอมเฮาส์ค่ะเป็นบ้านในฝันให้อธิบายตั้งแต่ Merbel ออสโลเคชันอยู่ที่ไหนแล้วก็ลักษณะเป็นยังไง
ประมาณนี้ว่าแบบมีกี่ห้องอธิบายห้องต่างๆซึ่งเราว่าอันนี้เนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่เราอ่ะเคยเรียนมาแล้วกันในแบบก่อนที่จะมาสอบอยู่แล้วแบบพวกเนื้อหาในหนังสือใช่ไหมส่วนภาษาเนี่ยคือบทพูดที่เราซ้อมมาเนี่ยแบบพูดมาแบบซ้อมมาดีเลยนะแบบเต็มประโยคมากเช่นแบบแต่พอมาสอบจริงๆเนี่ยก็คือพูดแบบพื้นฐานเลยว่าแบบ Ich habe keine Zeit geht treffen wir uns 20 Uhr อะไรแบบนี้ไปเลยแล้วก็ pass HDR get HDR order แบบพื้นฐานมากอะตอนซ้อมมานี่พูดยาวกว่านี้อีกจำไม่ได้ก็คะแนนออกแล้วค่ะผ่านทุกพาร์ทไม่ต้องซ้อมคือดีแหละเอาเป็นว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยากอะเขาไม่ได้ถามยากนะคะมันคือเอาสิ่งที่เราแบบควรจะแบบอยู่ในแบบเนื้อหาหนังสือทุกอย่างเลยว่าแบบเกี่ยวกับอะไรบ้างประมาณนี้คำศัพท์เนี่ยแปลออกแต่อาจจะยากตรงที่สำหรับเราเนี่ยตัวยากคือการแต่งประโยคค่ะคือคำศัพท์เนี่ยมีในหัวแหละแต่ว่าไม่รู้จะแบบแต่งประโยคยังไงเพราะว่าบางอันเนี่ยมันเป็นแบบ verbs แยกกันประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะตอนที่เราคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าตอนซ้อมมาคือซ้อมมาแบบยากมากซ้อมมาเยอะมากพอมาสอบจริงก็รู้สึกว่า มันง่ายกว่าที่ซ้อมมาเยอะเลยและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวสอบเยอรมัน A2 ที่ Goethe Institute Thailand ค่ะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565